สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมๆแล้วก็คุณยายค่ะป้าก็ช่วงนี้นะคะป้าก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณยายระยะหนึ่งนะคะมื้อกลางวันเนี่ยคุณยายก็ทำน้ำพริกปลาทูป่นกับผักต่างๆไปแล้วนะคะมื้อบ่ายป้าก็จะมาทำของหวานหรือว่าของว่างให้คุณยายค่ะซึ่งถามว่าคุณยายอยากทานอะไรคุณยายจะทานอะไรดีคะข้าวเหนียวดำเปียกข้าวเหนียวดำเปียกทราบไหมคะข้าวเหนียวดำเปียกหรือว่าข้าวเหนียวเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันลดคอเลสเตอรอลไขมันความดันหัวใจเนี่ยทานแล้วดีมากๆเลยนะคะลองไปค้นสรรพคุณของข้าวเหนียวดำกันนะคะวันนี้ป้าก็จะทำเมนูข้าวเหนียวดำเปียกลำไยแห้งนะคะซึ่งจะเป็นลำไยที่เขาไปทำน้ำลำไยค่ะแต่วันนี้ป้าไม่มีป้าก็ใช้เป็นลำไยแห้งที่มีสีอ่อนลงมาหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะวันนี้จะเป็นฝีมือของคุณยายค่ะคุณยายแนะนำนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวป้าไปถ่ายให้วัตถุดิบมีอะไรบ้างคะคุณยายมีข้าวเหนียวดำนะคะค่ะข้าวเหนียวดำใบเตยน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อยแล้วก็อันนี้เป็นลำไยแห้งนะคะเกลือป่นกะทิใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแป้งมันค่ะหรือจะเป็นแป้งข้าวเหนียวก็ได้แล้วก็มีมะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่านี่เอาละค่ะโอเคน้ำเปล่าต้องใช้น้ำกรองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะโอเคน้ำกรองจะไม่เหม็นคลอรีนนะคะค่ะเราจะเริ่มต้นทำจากอันดับแรกก็คืออะไรคะคุณยายล้างข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเนี่ยล้างโดยการใช้มือถูๆนะคะสัก 2-3 น้ำจนน้ำใสเราก็จะแช่ทิ้งไว้นานไหมคะแช่คุณยาย 3-4 ชั่วโมง1คืนค่ะถ้าเกิดว่า 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการกวนนานนิดนึงนะคะแต่วันนี้ป้าแช่ไว้1คืนเลยนะคะแล้วก็จะนำไปล้างให้สะอาดอีก 2-3 น้ำค่ะนี่ค่ะก็ล้างน้ำมาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณยายก็จะตั้งน้ำนะคะแล้วก็ขยำใบเตยใส่ลงไปค่ะเพื่อว่าน้ำจะได้มีกลิ่นหอมใบเตยนะคะคุณยายฉีกเอานะคะแล้วก็ใช้มือขยำใส่ลงไปในน้ำค่ะนี่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะต้มน้ำให้เดือดสักพักนึงนะคะให้กลิ่นใบเตยออกมาค่ะไม่ต้องใบเตยออกนะค่ะทีนี้คุณยายก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะแล้วก็ต้องคอยคนตลอดนะคะค่ะคุณยายก็จะเปียกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คุณยายก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่ลำไยอบแห้งลงไปค่ะค่ะทีนี้ก็จะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นระยะค่ะคุณยายก็จะขี้ใบเตยออกนะคะน้ำเริ่มแห้งและคุณยายก็จะเติมน้ำไปอีกค่ะป้าจะบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับท่านที่ดู Facebook ก็กดดูเพิ่มที่ส่วนผสมนะคะส่วนท่านที่ดู YouTube ค่ะกดรูปสามเหลี่ยมใต้คลิปนะคะก็จะโชว์วิธีทำค่ะสัดส่วนต่างๆนะคะใส่น้ำตาลก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะที่เขาใส่ในอะไรนะเฉาก๊วยเต้าหวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะหอมมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะความหวานปรับได้ตามชอบเลยนะคะพอได้ที่แล้วคุณยายก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะคนให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกะทิสำหรับราดกันค่ะ
อ๋อก่อนที่จะไปใส่กะทิไปทำกะทินะคะก็จะเอาแป้งมันนะคะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะคุณยายคนนะคะจะใส่ลงไปให้เขามีความหนืดเอาคนเรื่อยๆค่ะโอเคสำหรับกะทิราดนะคะก็มีกะทิมีใบเตยแล้วก็เกลือป่นค่ะทีนี้เราก็เอาไปตั้งไฟอันนี้ก็จะตั้งไฟอ่อนๆนะคะพอเดือดขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะทำได้2ถ้วยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีก1ถ้วยนี่เดี๋ยวให้คุณยายมาชิมค่ะเราก็เวลาเสิร์ฟตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ราดไปด้วยกะทิค่ะคุณยายมาชิมสิคะเป็นยังไงคุณยายลองชิมอร่อยหรือเปล่าทานให้หายอยากเลยนะคะจริงๆคุณยายเป็นเบาหวานนะคะแต่ป้าควบคุมได้นะคะเดี๋ยววันนี้มื้อบ่ายนะคะทานเป็นข้าวเหนียวดำเปียกนะคะมื้อเย็นก็จะเป็นปลานึ่งหรือว่าปลาเผาค่ะอร่อยไหมคะกำลังดีเรากำลังดีเลยเหรอคะโอเคให้ทานถ้วยเดียวถ้วยนั้นนะอร่อยเข้าละค่ะมื้อนี้ค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะรับรองว่าหอมนะคะอร่อยมากๆเลยละค่ะลองทำรับทานกันดูค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายทานต่อไป